Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang. Nama saya Shinawat bin Shinakon. Saya berumur 12 tahun. Saya tinggal di Kampung Cik Bilang, wilayah Stun. การสื่อสารภาษามาลายูอย่างคล่องแคล่วของเด็กชายชินวัตรช่วยสร้างนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียน3ภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี2558นี้ขณะที่เด็กหญิงราวีนามัคคาเขตนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่3โครงการมินิอังกฤษโปรแกรมก็บอกว่าเธอชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะอยากพูดคุยกับชาวต่างชาตินอกจากนี้เธอยังสามารถพูดภาษามาลายูในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย Good morning. My name is Ravina Mankaket. I am 9 years old. My father is Basori Mankaket. เพราะว่าเราจะได้พอเวลาคนอังกฤษมาเราจะได้สื่อสารกับคนอังกฤษได้แล้วก็มันก็อยู่ในอาเซียนทางด้านครูนายนาหลังยาหน่ายครูประจำชั้นประถมมาศึกษาปีที่2โครงการมินิอังกฤษโปรแกรมของโรงเรียนอนุบาลสตูลซึ่งมีความสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยมาลายูและภาษาอังกฤษก็บอกว่าโรงเรียนอนุบาลสตูลเริ่มมีการเรียนการสอนโครงการมินิอังกฤษโปรแกรมมาตั้งแต่ปี2555เพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่นักเรียนในการใช้ภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนและที่ผ่านมานักเรียนที่เข้าเรียนโครงการนี้ก็จะมีทักษะการใช้ภาษาที่ดีติดตัวเมื่อออกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเปิดการเรียนในของมินิอังกฤษโปรแกรมนะคะเปิดมา3ปีแล้วนะคะมีปีนี้เป็นปีที่3นักเรียนก็จะใช้ระบบว่าคัดเลือกนักเรียนมาจะไม่ได้แบบว่ามาถึงแล้วก็เรียนเลยคิดว่าเขามีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษในบางส่วนอาจจะว่าไม่ได้ 100% แต่เขาก็คิดว่าเขาสามารถสื่อสารในระบบที่ไม่ได้ยากเกินได้ค่ะด้วยภูมิประเทศของจังหวัดสตูลซึ่งมีเขตติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซียทำให้ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการติดต่อค้าขายเดินทางไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีตดังนั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจึงมีทั้งภาษาไทยมาลายูและภาษาอังกฤษและเมื่อมองถึงภูมิภาคอาเซียนที่มีผู้ใช้ภาษามาลายูมากกว่า200ล้านคนแล้วการเรียนการสอนภาษามาลายูเพิ่มเติมเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนอนุบาลสตูลจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการเพิ่มภาษาเพื่อการสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านแก่เด็กนักเรียนอีกหนึ่งภาษาเกชาโสภาวนัท NBT ตรังรายงาน